ับมาพบกับรายการที่ความเหมือนของเสียงทำให้คุณคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทครับและนี่คือ Hidden Singer Thailand เสียงลับจับไม้ Presented by Bangkok Airways วันนี้ครับคุณแป๊กเรายังเหลือเสียงลับอีก2คนที่ยังไม่ได้ฟังนะครับคนต่อไปนี่เป็นคนที่4แล้วครับอ่ะแน่นอนครับเสียงลับคนต่อไปนะเป็นเสียงลับของตำนานร็อกเกอร์เมืองไทยครับผมพี่โป่งหินเหล็กไฟครับผมผมจำได้ครับว่าวันที่เราบันทึกเทปพี่โป่งหินเหล็กไฟนะครับก็มีพี่ชายของผมคนนึงที่วันนี้มาด้วยครับผมคุณพี่มิสเตอร์อนนท์นะฮะหรือว่าพี่ปูนะครับพี่ปูแบล็คเฮดวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมว่าแล้วคุณมามองหน้าผมในช่วงเวลาคนสนิทวันนั้นเนี่ยหลายๆคนแบบโอ้เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งพี่เลี้ยงผมในช่วงเวลาเริ่มต้นเข้าสายงานดนตรีเนี่ยนะครับครับผมผมสนิทชิดเชื้อเขามากแสดงว่าทายถูกหมดเลยผิดครับก็ผิดคนนี้แหละครับเอางี้ดีกว่าให้ทุกคนฟังเสียงน้องคนนี้แล้วคุณรู้เลยว่าทำไมผมถึงพลาดครับผมถึงผิดได้เลยครับแน่นอนว่าเขาคือเสียงลับของพี่โป่งใช่ไหมครับครับผมมีคนบอกเขาว่าเขาเป๊ะกว่าโป่งอีกฉะนั้นผมว่าต้อนรับกันเลยดีกว่านะครับครับคุณหมีธีรภาพครับสวัสดีครับผมหมีธีรภาพกมลมานิชนะครับก็เป็นเสียงลับของพี่โป่งหินเหล็กไฟครับรอบแรกนะครับที่ผ่านมาก็เพลงแรกรู้สึกว่าจะชนะพี่โป่งจนได้ฉายาว่าเป๊ะกว่าโป่งนะครับมันมีคนที่ร้องเหมือนกว่าพี่แล้วครับตอนนี้ตู้ที่3เนี่ยเขาบอกว่านี่ร้องเหมือนเลยเป๊ะกว่าโป่งฮะเป๊ะกว่าโป่งเป๊ะกว่าโป่งแม่บ้านโป่งเลยครับเสียงก็เหมือนกว่าพี่โป่งเป็นเสียงที่หาได้ยากทำได้ยากแล้วก็คล้ายมากๆโหพี่โป่งสุดยอดมากครับเพราะว่าเทคนิคเขาเยอะมากน้ำเสียงพี่ครับมันนุ่มครับแต่มันมีพลังที่เยอะมากๆครับทำให้เราต้องฝึกซ้อมเยอะมากมีคำแนะนำครับเขาบอกว่าอินเนอร์ให้ถึงให้รู้สึกว่าเรารู้สึกกับเพลงนั้นๆนะครับเข้าไปในเพลงให้ได้มากที่สุดครับให้รู้สึกว่าเรารู้สึกกับเพลงนั้นๆแล้วคุณจะทำมาดีไฟคุณกดปุ่มสีแดงเดี๋ยวนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าเหมือนพี่โป่งเป๊ะๆคุณกดสีเขียวให้คะแนนเขาด้วยครับเหมือนว่าแอร์ในสตูมันหนาวครับเหมือนคนลุกกันทั้งสตูนะครับครับผมแต่ผมจะนับถอยหลังนะฮะรีบโหวตนะครับ3 2 1หมดเวลาครับเขาคือเสียงลับของพี่โป่งหินเหล็กไฟลุยกับคุณหมีกันต่อเลยครับความดี
นของการทุ่มเททำดีที่สุดแล้วไม่เห็นมีใครเข้าใจดีที่สุดแล้วชีวิตยังพังทลายต้องอยู่สู้เธอมันทำดีกันต่อไปสักวันหนึ่งชื่อหมีครับเป็นเสียงลับของคุณโป่งหินเหล็กไฟสวัสดีครับคุณหมีโอ้โหนะขนาดเนี่ยไม่ใช่ชาวร็อกชุดดำนะฮะยังยกยืนขึ้นนะแล้วก็ปรบมือให้คุณหมีทุกคนเลยพี่ปังครับถามว่าพี่ปังฟังเสียงคุณหมีนะฮะแล้วรู้สึกไงบ้างครับต้องบอกว่าแก้วเสียงก็เหมือนวิธีการร้องก็ต้องเรียกว่า 100%ที่สำคัญเรนจ์เสียงคุณก็กว้างเหมือนพี่โป่งที่สำคัญไปกว่านั้นมันมีดินามิกของความเป็นร็อกอยู่จริงๆต้องบอกว่าสุดยอดครับโป่งกว่าครับผมครับผมนี่คือพี่ปังนะฮะคราวนี้เนี่ยคนที่เคยเพียงพล้ำให้กับคุณหมีมาแล้ว1ครั้งนะครับพี่ปูครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เขาทำได้เป็นยังไงบ้างผมว่าวันนี้คุณหมีทำได้ดีกว่าวันนั้นอีกนะฮะมันทำให้ที่ผมพูดไปทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมีประโยชน์ขึ้นเยอะเลยนะฮะทำให้ผมไม่ขายหน้าในวันนี้ด้วยขอบคุณคุณหมีด้วยนะครับผมครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่คาโตะจะคิดอะไรเครียดเมื่อกี้ผมสังเกตแววตาคุณคาโตะเขาก็ดูตกใจกับเสียงร้องนี้เหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับพี่คาโตะคือก่อนหน้านี้พี่ปูหันมาบอกผมว่าคนนี้ร้องดีมากครับแล้วพอผมได้ยินเสียงคือเหมือนเก็บทุกเม็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ว่าท่อนที่สูงเนี่ยสูงเหมือนแก้วเสียงเดียวคือเขาเข้าใจว่าเนื้อเรื่องแต่ละอันของพี่โป่งเวลาร้องเพลงไม่ใช่ว่าร้องแค่เสียงสูงเสียงแหลมแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวมีความหนักความเบาเพราะตรงนี้เขาเก็บมาหมดคือฟังแล้วผมอย่างที่บอกครับขนลุกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยคือแบบเฮ้ยอยากรู้แล้วว่าคนข้างในหน้าตาจะเป็นยังไงพอออกมาแล้ว น่ารักมากเลยครับครับผมครับแหมก็ขอแซวนิดนึงนะคุณคาโตะครับก็ผมอึ้งกับคุณหมีไปพี่ภาคกุ้งฮะส่งท้ายหน่อยครับดีฮะที่ชอบพี่โป่งครับผมเสียงร้องเหมือนพี่โป่งมากเพราะว่าพี่โป่งเนี่ยผมก็ชอบครับเป็นศิลปินที่รักสิ่งแวดล้อมครับผมชวนพวกเราไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยทำไมอ่ะคุณรู้ได้ไงอ่ะเอาเขาบอกไปๆอ๋อไปถึงไปๆไม่ใช่ไปๆไปลงนั่นแล้วก็ไปซะไปไปเอานะปล่อย150ทุกคนมีความสุขครับพี่ภาคกุ้งเยี่ยมฮะมันเป็นความคิดของเขานะฮะใครคิดแบบไหนก็พูดออกมาแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมบอกคุณหมีสรุปให้เลยว่า8คนกูรูของเราเนี่ยกดสีเขียวให้คุณหมีทั้งหมดครับผมถือว่าอุ่นใจไว้ก่อนแต่ข้างหลังผมไม่รู้นะอีกข้างหลังที่เหลือนี่ผมไม่แน่ใจใช่แต่ว่าไหนๆก็เมื่อกี้เนี่ยคุณออกมาแล้วคุณคัตโตยมันมีความน่ารักเกินไปแบบเป็นคุณหมีฉะนั้นเราอยากจะเพิ่มความร็อกเกอร์ให้กับคุณฮะฉะนั้นเรามีวิกผมยาวนะครับได้ว่ะอันเดียวนายพี่โป่งไม่ใช่พี่โป่งนี่ป๋องกำพลใช่ไหมป๋องกำพลพี่ป๋องมาเนี่ยจะบอกเหมือนพี่ป๋องไม่ใช่คำอะไรกันครับขอพูดคำเดียวได้ไหมฮะว่าจะดีอยู่แล้วผมว่าตอนนี้มาสนใจที่พี่โป่งเราดีกว่าเพราะเมื่อกี้เขาบอกแล้วฝึกฝนจากพี่โป่งบอกมาร้องจากอินเนอร์ตอนนี้ขอให้ทุกคนฟังจากอินเนอร์เหมือนกันนะฮะเชื่อในตัวพี่โป่งนะครับไม่ใช่ครับต้องฟังเพลงนี้ไปเลยครับเชิญครับเพลงนี้ปากแข็งใจอ่อนครับI'm not afraid to die.
ถ้าไม่อยากพลาดความสุขของ Hidden Singer Thailand นะครับอย่าลืมมาปักตะไคร้แค่ซับตะไคร้กันตรงนี้เลยนะครับผมสุดยอด